ขนาด4องศามีขนาดมีค่าของมันเป็นเท่าไหร่คราวนี้ในการประยุกต์เราไปใช้ในเรื่องของอะไรบ้างในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางความสูงนะนี่คือระยะทางนั่นแหละความสูงก็คือระยะทางระยะทางในแนวราบก็คือระยะทางที่เราใช้แต่ว่าในความสูงก็คือระยะทางที่อยู่ในแนวตั้งใช่ไหมคะเช่นเขาบอกว่าการวัดความสูงของภูเขาการหาความกว้างของแม่น้ำนะสิ่งเหล่านี้ทำได้โดยอาศัยความรู้เรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติซึ่งจะมีขนาดของมุมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขนาดของมุมนี่คือมุมที่เป็นถ้าสมมตินักเรียนจะใช้วัดความยาวของความสูงของตึกหรือความสูงของภูเขาหรือความสูงของต้นไม้ครูคิดว่านักเรียนที่เรียนมาทุกคนเนี่ยทุกคนเคยมีประสบการณ์มาว่าเขาใช้สามเหลี่ยมมุมฉากอยู่ที่ระดับตาเคยเรียนไหมคะในชั้นม.ต้นเคยไหมเคยนะใครไม่เคยก็คือแสดงว่านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนอะในหลักสูตรเขามีอยู่อะให้ใช้สามเหลี่ยมแล้วเล็งไปที่ยอดภูเขายอดต้นไม้ยอดตึกแล้วเราดูว่าระยะที่เราเล็งนั้นอะระดับตาเราก็วัดความสูงจากพื้นมาถึงระดับตาเราอะเราก็ไม่วัดความสูงของเราใช่ไหมสมมตินักเรียนสูง165เนี่ยถึงระดับตาเนี่ยไม่ถึง165ถ้าความสูงถึงยอดศีรษะของนักเรียนน่ะเป็น165ระดับตาจะถึง165มั้ยคะไม่ถึงนะไม่ถึง165เราก็วัดความสูงจากพื้นดินถึงระดับตาของเราว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็รู้อีกสิ่งหนึ่งที่รู้ก็คือเรายืนห่างจากวัตถุที่เราจะวัดนั้นน่ะเท่าไหร่แล้วก็สามเหลี่ยมที่นำเอาไปเล็งนั้นน่ะสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดกี่องศามันอาจจะมีขนาด30 60 90หรือ45 45แล้วก็90ก็ได้นะคะคราวนี้ในมุมที่นักเรียนใช้เล็งเนี่ยนักเรียนอันนี้คือเราเล็งขึ้นไปที่ไหนที่ยอดเขาที่ต้นไม้ที่ตึกอีกอันนึงก็คือนักเรียนอาจจะวัดความกว้างของแม่น้ำหรือระยะทางจากประภาคารเรือมาจนถึงฝั่งลักษณะอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเล็งไปเนี่ยนักเรียนก็การเล็งนี่เหมือนกันไหมคะเนี่ยนักเรียนไปวัดที่ภูเขากับวัดลงไปในแม่น้ำอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือไม่เหมือนคือมองสูงกับมองต่ำใช่ไหมคะคราวนี้มันเกี่ยวกับในเรื่องของมุมที่เป็นมุมก้มนักเรียนรู้จักมุมก้มไหมคะมุมก้มไปวัดยอดเขาไหมคะไม่นะแสดงว่าถ้ามุมก้มวัดยอดเขานี่แสดงว่านักเรียนไม่รู้กริยาของการก้มใช่ไหมเป็นคำกริยาใช่ไหมก้มเงยเดินวิ่งอย่างนี้เป็นกริยาใช่ป่ะถ้านักเรียนคิดว่ามุมก้มไว้วัดยอดเขาแสดงว่าต้นไม้ต้องไปอยู่ที่ไหนอยู่ในน้ำแล้วก็มุมเงยจากมุมเงยไหมคะจากไหมครูบอกเธอเงยหน้าในเธอเอาคางติดกับอกเลยป่ะถ้าบอกนักเรียนเงยหน้าขึ้นนั่นแหละเอาคางเข้าไปชนกับตรงใต้คอเลยไหมคะไม่นะมุมก้มเขาบอกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า angle of depression มุมเงยล่ะ angle of อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรนะนึกว่าคนที่แผนภาษาแล้วอ่านไม่ออกมุมก้มก็คือมุมที่มีเส้นระดับตาเป็นด้านเริ่มต้นนะด้านเริ่มต้นอะของมุมและเส้นจากตาไปยังวัตถุที่อยู่ใต้เส้นระดับตาเป็นด้านสิ้นสุดเหมือนกับนักเรียนเอาสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมนะเอาทางแหลมอะแหลมของมุมที่เป็นมุมไหนคะนักเรียนมุม30 45 60เอามาอยู่ที่ไหนเอามาอยู่ที่ไหนคะที่สุดเนี่ย
นักเรียนคิดว่านักเรียนจะพับได้ขนาดทั้งมุมกี่องศาบ้างพับเป็นรูปสามเหลี่ยมได้เป็นกี่องศาบ้างได้เป็น45องศาเขาบอกว่าไงคือมุมที่มีอะไรนะคะนักเรียนเส้นระดับตาเป็นด้านเริ่มต้นและเส้นจากตาไปยังวัตถุที่อยู่ใต้ระดับตามองลงไปในเหวแบบนี้นะเป็นด้านสิ้นสุดนักเรียนนึกภาพออกไหมคะเนี่ยทีนี้ไปดูเขาบอกว่าเห็นไหมตาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวบอกว่าอยู่บ้านนะตาอยู่ตรงไหนคะนักเรียนนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ตาของผู้สังเกตนะก็อยู่ตรงนี้แล้วไงอีกเขาบอกว่าด้านสิ้นสุดก็เล็งไปยังวัตถุวัตถุนี่อาจจะเป็นเรือได้ไหมคะนักเรียนได้นะอันนี้คือเส้นที่อยู่ระดับตามุมก้มก็คือมองลงมาข้างล่างด้านเริ่มต้นของมุมแล้วก็ด้านสิ้นสุดก็คือต้องเล็งไปที่วัตถุนะไม่ใช่เล็งไปไร้ทิศทางถ้านักเรียนต้องการวัดเรือนักเรียนก็เล็งไปที่เรือใช่ไหมต่อไปอีกมุมหนึ่งก็คือมุมเงยนะมุมเงยคือมุมที่มีเส้นระดับตาเป็นด้านเริ่มต้นเหมือนกันและเส้นระดับตาไปยังวัตถุที่อยู่สูงกว่าเส้นระดับตาเป็นด้านสิ้นสุดก็แสดงมองขึ้นเมื่อกี้นี้มองลงใช่ป่ะคะทีนี้ในลักษณะของมุมเงยนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในระดับตามุมก้มและมุมเงยต้องเป็นมุมบวกเสมออันนี้เขาบอกว่าในข้อตกลงเบื้องต้นนะนักเรียนอาจจะไม่ต้องจดก็ได้ในเรื่องของข้อตกลงบอกว่าพื้นดินพื้นน้ำให้ถือว่าเป็นแนวราบทั้งสิ้นสิ่งที่โผล่ขึ้นเหนือพื้นดินในรูปเส้นตรงเช่นเสาธงภูเขาต้นไม้อาคารนะยกเว้นโจทย์จะกำหนดว่าเป็นอย่างอื่นนะต่อไปถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดความสูงของผู้สังเกตมาให้ให้ถือว่าความสูงผู้สังเกตนั้นเป็นศูนย์ถ้าเขาไม่ได้กำหนดถ้าเขากำหนดนักเรียนสมมติว่าเวลาที่นักเรียนจะวัด ความสูงของอาคารเนี่ย นักเรียนวัดเสร็จแล้วเนี่ยความสูงของอาคารเนี่ยถ้าเรามีความสูงส่วนตัวเราอยู่ใช่ไหมคะบอกว่าจากพื้นถึงระดับตาสมมติ 1.5 เมตรเนี่ยเวลาที่หาความสูงของอาคารได้แล้วต้องบวกด้วยอีก 1.5 เพราะว่าความสูงของตัวผู้สังเกตอ่ะทีนี้เราไปดูที่โจทย์นะตัวอย่าง